เป็นข่าวใหญ่นะครับกับกรณีที่เว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญถูกแฮ็กและถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน้าเพจเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มแฮกเกอร์ได้แล้วพบว่าดีกรีไม่ธรรมดาครับจบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเจ้าตัวเผยว่าที่ทำไปเพราะความคึกขนองครับเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกลุ่มแฮกเกอร์ที่เจาะเว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญเมื่อเช้านี้ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีหลังพบร่องรอยการโจมตีจากระบบเครือข่ายของสารรัฐธรรมนูญจึงตรวจสอบหมายเลข IP จนถึงทราบตัวของผู้ที่ก่อเหตุนะครับผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้พิกัดที่อยู่มาแล้วก็นำมาสู่การจับกลุ่มสอบถามผู้ก่อเหตุอายุ33ปีพบว่าจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็สารภาพว่าที่แฮกเพราะความสนุกและคึกขนองโดยเข้าไปสวมเป็นแอดมินเพจและแก้ไขพาสเวิร์ดจากนั้นแก้ไขหน้าเว็บไซต์เปลี่ยนหน้าปกเป็นคำว่า Kangaroo Court หรือหมายถึงว่าศาลเตี้ยแล้วก็โหลดเพลงกิโยตินของ Death Grips เข้าไปด้วยไปฟังเสียงแฮกเกอร์ครับเข้าไปเปลี่ยนหน้าแรกของเว็บไซต์ให้เป็นมิวสิกวิดีโอชื่อเพลงว่าอะไรครับกิโยตินแต่ว่าถ้าผ่านหน้าแรกเข้าไปแล้วระบบของเว็บไซต์ทุกอย่างยังใช้ได้เหมือนเดิมตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรโอเคเบื้องต้นตำรวจยึดคอมพิวเตอร์และแจ้งข้อหาเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบและข้อมูลคอมที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะมีโทษจำคุก6เดือนถึง2ปีและปรับไม่เกิน 40,000 บาทและหากผู้กระทำมีการทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับ